One Word Story วันนี้เสนอคำว่าภาษาช่างช่างอะไรดีคะช่างที่ว่าเนี่ยคือช่างผมค่ะก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะจีน่าไปทำผมมาใหม่ค่ะแล้วก็เลยอดใจไม่ได้ที่จะเล่าเรื่องของช่างผมคนนี้ที่แบบมีเรื่องราวน่ารักน่ารักมาเล่าให้ฟังค่ะช่างผมคนนี้นะคะเขาเป็นชาวญี่ปุ่นค่ะไม่ใช่คนไทยมาอยู่ไทยได้เกือบ10ปีละในระหว่างที่ตัดไปด้วยจีน่าก็เมาส์มอยกับเขาไปด้วยว่าอุ๊ยแล้วอยู่เรียนภาษาไทยยังไงล่ะพูดภาษาไทยได้ดีมากๆเลยนะคะเขาก็บอกว่าโอ้จริงๆก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกนะครับผมก็เรียนผิดถูกๆครับมีผิดพลาดเยอะเลยครับเอาแล้วเรียนกับใครล่ะคะเรียนกับพนักงานในร้านแล้วก็ลูกค้านี่แหละครับยังผิดพลาดอยู่ประจำเลยครับแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเลยยกตัวอย่างเคยมีอยู่ครั้งนึงนะครับลูกค้าบอกผมว่าขอตัดผมสั้นเอาออกนิ้วหนึ่งผมก็จัดเลยครับตึกตัดผมไปเสร็จปั๊บลูกค้าเดินออกจากร้านไม่ได้ว่าอะไรพนักงานที่ร้านก็จะคอยช่วยผมครับพนักงานที่ร้านจะคอยฟังดูอยู่ว่าผมเข้าใจภาษาไทยมากน้อยแค่ไหนเผอิญช่วงนั้นผมเพิ่งมาเมืองไทยได้ไม่นานครับผมยังไม่ค่อยรู้ภาษาไทยเท่าไหร่รู้แบบงูปลาปลาครับแต่ผมก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนี่แหละพนักงานก็มาถามผมเลยครับเมื่อกี้ลูกค้าบอกว่าตัดเป็นแบบไหนล่ะครับพี่ผมก็บอกไปว่าลูกค้าบอกว่าตัดสั้นเอาออก1นิ้วพนักงานถามผมว่าคุณเข้าใจคำว่า1นิ้วไหมผมบอกว่าเข้าใจไม่มีปัญหาผมก็เอาออกไปเลย1นิ้วพนักงานก็ตกใจว่า1นิ้วใช่ทำไมเหรอผมผิดเหรอพนักงานก็เลยอธิบายให้ฟังว่า1นิ้วที่ลูกค้าหมายความเนี่ยแปลว่าอะไรแต่ลูกค้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับลูกค้าก็ยิ้มแย้มดีถ่ายรูปแล้วก็เดินออกจากร้านไปเลยครับทุกวันนี้เขายังมาตัดกับผมอยู่เลยแล้วก็ผมเข้าใจคำว่า1นิ้วดีเลยครับตอนนี้เนี่ยแหละเนาะที่เขาบอกว่าภาษามันดิ้นได้นี่ก็โดนมาเหมือนกัน1นิ้ว